่อไปเราจะช่วยคนไข้ลุกขึ้นมานั่งข้างเตียงนะครับโดยการพลิกตะแคงตัวคนไข้มาด้านที่มีความแข็งแรงนะครับเพื่อที่คนไข้จะใช้แขนช่วยยันตัวลุกขึ้นมานั่งได้นะครับเราจะเริ่มจากงอเข่างอสะโพกด้านที่อ่อนแรงนะครับจับมือวางบนที่หน้าท้องนะครับค่อยๆจับบริเวณสะบักนะครับพลิกตัวคนไข้มาครับด้านที่แข็งแรงหลังจากนั้นนะครับเราก็จะงอเข่างอสะโพกทั้งสองด้านนะครับให้ขาห้อยอยู่ข้างเตียงนะครับใช้มือโอบด้านหลังคนไข้นะครับบริเวณสะบักครับค่อยๆดันขึ้นลุกขึ้นมานั่งครับถ้าเราจะช่วยคนไข้นะครับย้ายตัวจากเตียงมายังรถเข็นนะครับเราจะเริ่มจากเอารถเข็นมาเข้าด้านเฉียงๆกับด้านที่มีแรงของคนไข้นะครับรถเข็นที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งของสะโพกมากที่สุดนะครับการวางเท้านะครับเราจะวางเท้าช่วยเหลือด้านที่อ่อนแรงนะครับโดยวางเท้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วใช้เข่าของเรานะครับช่วยดันเข่าข้างที่ไม่มีแรงนะครับจากนั้นนะครับให้คนไข้มือวางบริเวณ arm rest นะครับแล้วก็ช่วยยืนขึ้นนะครับค่อยๆหมุนตัวลงครับ